สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งาน GLA 200นะครับเบื้องต้นก็เดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่า GLA 200เป็นรถอะไรรายละเอียดยังไงนะครับก็คือ GLA 200ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 2,580,000 นะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆลูกค้าก็ซื้อออกไปเยอะนะครับก็มีลูกค้าถามเข้ามาเรื่องการใช้งานด้วยนะครับก็เลยจะมาทำคลิปให้ดูนะครับสำหรับ GLA 200เนี่ยจะเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินนะครับลูกค้าก็คือเติมน้ำมันเบนซินนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะอยู่ที่163แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรนะครับก็เป็นรถที่เครื่องไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็มีความแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เรื่องความประหยัดน้ำมันเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเครื่องแบบเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดของตัวรถนะครับสำหรับการตกแต่งด้านหน้านะครับตัวชุดแต่งนะครับก็จะเป็นแบบ AMG นะครับตัวครีบตรงนี้ก็จะดูใหญ่นะครับให้ความรู้สึกสปอร์ตนะครับเป็นแบบของ AMG นะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าจะเป็น LED High Performance นะครับก็จะให้ความส่องสว่างแล้วก็ดีไซน์ตัวไฟ Daylight นะครับเวลาวิ่งกลางวันก็สวยเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นแบบDiamond Grill นะครับก็คือว่าเวลาโดนแดดนะครับก็จะสะท้อนแสงออกเหมือนประกายของเพชรอะไรประมาณนั้นนะฮะด้านหน้าก็ถือว่าออกแบบมาได้สวยสปอร์ตเลยครับล้อแม็กนะครับจะเป็นแม็กขอบ19นะครับขนาดยางจะอยู่ที่235/50นะครับ R19 นั่นเองนะฮะก็ทั้งยาง4เส้นเนี่ยเป็นขนาดเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้สามารถสลับยางได้นะครับหน้าหลังสลับกันได้แล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับจะเป็นสีดำเงานะครับปัดหน้าสีเงินนะครับเป็นลายแบบรูปดาวนะครับก็เป็นลายของ AMG นั่นเองนะครับก็ดูสวยสปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของจานเบรกนะครับก็จะได้ขนาดใหญ่แล้วก็พร้อมเจาะรูระบายความร้อนด้วยนะครับเวลาใช้งานหนักๆตัวคาลิเปอร์เบรกก็จะเขียนว่า Mercedes-Benz นะครับเป็นตัวคาลิเปอร์เบรกสีเทานะครับเพจโลโก้เนี่ยจะเป็นตัวเพจสีดำแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะติดเพจ GLA 200นะครับไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับก็จะเป็นดีไซน์เป็นปลายท่อคู่นะครับเป็นชุดแต่งมีคิ้วโครเมียมนะครับในตัวรีดอากาศด้านล่างนะฮะแล้วก็มีเพจตรงนี้นะครับเป็นสีเงินนะครับป้องกันรอยเวลาเราขนของขึ้นรถนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเราสามารถเปิดด้วยการเตะเท้าเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเปิดขึ้นมาก็ต้องมีจังหวะนิดนึงนะครับเวลาเตะเข้าไปฝาท้ายตรงนี้เวลาเปิดถ้าบางทีสูงไปนะครับสำหรับลูกค้าบางคนที่ตัวไม่สูงมากหรือว่าที่จอดรถที่บ้านเตี้ยมากนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะครับตั้งระดับแล้วกดค้างไว้พอมีเสียงอย่างเงี้ยคือเขาจะตั้งระดับนี้แล้วนะครับเวลาเราเปิดครั้งต่อไปนะครับตัวฝาท้ายเนี่ยมันก็จะเปิดขึ้นมาในระดับที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนี่ก็จะเปิดในระดับนี้นะครับที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่แล้วก็ฝาท้ายเนี่ยสามารถถอดแผ่นบังสัมภาระตรงนี้ออกก็ได้นะครับแล้วก็สามารถพับเบาะลงไปได้ด้วยนะครับเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระนั่นเองนะครับเวลาจะพับเบาะไปพับจากด้านในนะครับนี่จะมีที่กดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดแล้วเราก็พับลงมาเลยนะครับเป็นแบบเมนวลนะครับพับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับโอเคนะครับเอาขึ้นมานะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้วปล่อยปุ่มได้นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งปล่อยเบรกนะครับให้รถเครื่องติดหน้าจอทุกอย่างก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการปรับเบาะก่อนนะครับเบาะเนี่ยก็คือเป็นรูปเบาะเลยนะครับอันนี้คือที่นั่งอันนี้คือพนักพิงถ้าเราจะเดินหน้าเราก็ดันข้างหลังเบาะก็จะเลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังนะครับดันขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะยกขึ้นมานะครับยกข้างหลังนะครับปรับตามรูปเบาะเลยพนักพิงก็เหมือนกันครับนี่สามารถเอนเดินหน้าถอยหลังได้นะครับประมาณนี้แล้วก็เราสามารถปรับกระจกซ้ายขวาได้นะครับโดยการกดให้มีไฟขึ้นนะครับในฝั่งที่เราจะปรับแล้วก็มากดตรงลูกศร4ทิศทางนี้นะครับตัวกระจกก็จะปรับนะครับพอเราปรับตรงเบาะกับกระจกทั้ง2ข้างได้แล้วนะครับเราสามารถกดเมมโมรี่ได้นะครับกด M แล้วกดเลขถ้ามีเสียงก็คือเมมแล้วนะครับตัวนี้ก็จะกดได้ทั้งหมด3เซตเลยนะครับแบ่งได้เป็น3คนเวลาเราขึ้นมามีคนขับหลายคนนะครับก็สามารถตั้งได้ตัวพวงมาลัยของ GLA แล้วก็ A Class เนี่ยจะเป็นแบบปรับเมนวลนะครับใช้ปลดด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเมนวลแล้วก็ดึงออกมาได้ยกขึ้นลงได้นะครับได้4ทิศทางนะครับเวลาปรับได้แล้วเราก็ล็อกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเมนวลอยู่
นะครับดีไซน์ก็เป็น MG นะครับสีดำและด้านได้สีแดงนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวในส่วนของพวงมาลัยนะครับตัวนี้สามารถปรับเป็นเมมโมรี่ไม่ใช่แบบเมมโมรี่ปรับหน้าจอตัวนี้ได้นะครับพวงมาลัยฝั่งขวาจะปรับจอหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยฝั่งซ้ายจะปรับจอวิทยุด้านนี้นะครับจอเครื่องเสียงด้านนี้เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับถ้าเรากดโฮมนะครับกดรูปบ้านเราสามารถเลื่อนหน้าจอนะฮะเดี๋ยวนี่เราสามารถเลื่อนหน้าจอได้นะครับว่าจะเอาฟังก์ชันไหนจอเนี่ยมันปรับได้หลายรูปแบบอันนี้เป็นเรียบง่ายนะครับแล้วเราก็ปรับแบบสปอร์ตก็ได้นะครับปรับด้วยการสัมผัสนะครับนี่หน้าจอก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกนะครับแล้วก็เป็นคลาสสิกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็จะมีแบบว่าดูระบบช่วยเหลือแล้วก็บริการนะครับบริการก็คือจะเป็นตัวดูว่ารถคันนี้จะเช็คระยะอีกทีเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีขึ้นบอกแล้วก็ระดับน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีบอกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้จะเป็นความร้อนของเครื่องยนต์นะครับก็จะมีเตือนขึ้นมาตรงนี้นะครับปรับจากตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถตั้งครูซคอนโทรลได้นะครับตั้งความเร็วว่าเราจะให้วิ่งอัตโนมัติแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกความเร็วไม่ให้ขับเกินนะครับมันจะขึ้นตรงหน้าจอว่าลิมิตนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเราจะแคนเซิลก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็เรียกความที่เราเคยตั้งไว้ล่าสุดอันนี้ก็เซตนะครับเพิ่มลดนะครับปรับตรงนี้เลยนะครับเวลาใช้ครูซคอนโทรลนะครับแนะนำให้ตั้งไว้ที่ครูซคอนโทรลนะครับเวลามือเราไปโดนตรงเนี้ยมันจะได้ไม่เป็นการล็อกความเร็วนะครับฝั่งนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะครับเวลาเรากดก็เหมือนกันครับตัวหน้าจอโฮมเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนนะครับถ้าเราเลือกนะครับมันก็สามารถเลื่อนจากตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้อาจจะใช้ยากเราไปกดที่หน้าจอตรงนั้นเลยก็ได้นะครับอันนี้เวลาต่อบลูทูธรับสายวางสายปรับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมนูที่เราตั้งไว้นะครับจะเป็นเมนูลัดนะครับเวลาเราตั้งเมนูไว้มันก็จะสามารถเรียกเมนูลัดขึ้นมาได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมกดตั้งค่าที่หน้าจอให้ดูนะครับอ๋อลืมไปเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนครับตัวนี้โหมดของเกียร์นะครับเดี๋ยวผมปรับหน้าจอเป็นธรรมดาก่อนโหมดของเกียร์ของเบนซ์เนี่ยเวลาเข้าเกียร์จะอยู่ด้านนี้เหยียบเบรคค้างไว้แล้วก็กดลงอันนี้เป็นเดินหน้านะครับก็ขึ้นดีนะครับแล้วก็ถ้าถอยหลังก็ดันขึ้นสุดเลยนะครับก็จะเข้าเกียร์ถอยกล้องก็จะทำงานให้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์แล้วก็ถ้าในส่วนของการเข้าเกียร์ว่างนะครับถ้าอยู่ R เราก็ดันลงมานิดนึงมันก็จะเข้ามาที่เกียร์ว่างนะครับแล้วถ้าเข้าเกียร์จอดก็กดเข้าไปที่หัวเกียร์ก็จะเข้าเกียร์ P ได้เลยง่ายแค่นี้เองแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นใบปัดน้ำฝนนะครับอันนี้ตั้งปิดไว้ตั้งเปิดออโต้ไว้นะครับตรงกลางนี้จะเป็นออโต้อันนี้จะเป็นของด้านหลังนะครับเดี๋ยวถ่ายดูนิดอันนี้จะเป็นของด้านหลังนะครับอันนี้ฉีดน้ำด้วยปัดด้วยอันนี้ปัดอย่างเดียวนะครับแล้วก็เวลาเปิดไฟสูงใช้ดันก้านไปข้างหน้าไฟสัญลักษณ์ตัวนี้จะขึ้นไฟสูงนะครับแล้วก็ถ้าไฟปกติก็ดันกลับเข้ามานะครับก็จะเป็นไฟหน้าปกตินั่นเองแล้วก็จะมีตัวเกียร์ paddle shift นะครับอันนี้จะเป็นลดเกียร์ฝั่งนี้จะเป็นบวกเกียร์นะครับเวลาเราเข้าเกียร์เป็นเมนวลนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูตั้งค่าหน้าจอกันต่อครับสำหรับหน้าจอนี้นะครับเป็นทัชสกรีนเนาะเวลาเราใช้งานเรากดตัวนี้นะครับก็จะมาเมนูแรกเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับตั้งค่าเราสามารถเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้นะครับกดเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็เปิดบลูทูธของโทรศัพท์เรานะครับอันนี้เราเปิดบลูทูธนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับผมเปิดบลูทูธแล้วอันนี้ขึ้นมาชื่อแล้วก็กดชื่อของเรานะครับอันนี้สามารถเชื่อมไม่ได้หลายเครื่องนะครับช่วงแรกก็จะใช้เวลานิดนึงในการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็กดจับคู่ที่โทรศัพท์นะครับจับคู่อนุญาตนะครับรถก็จะเชื่อมนะครับกับตัวรถแล้วก็คันนี้มีต่อ Apple CarPlay ด้วยนะครับแล้วก็กดใช้ CarPlay นะครับรถก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้แล้วเราก็มากดที่รถด้วยนะครับตกลงเนี่ยอันนี้ก็จะใช้ได้นะครับเป็น CarPlay ฟังเพลงได้ดูแผนที่ได้นะครับเราสามารถเลือกที่ตัวรถได้เลยนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะครับนี่นะครับเรากดเลือกใช้อุปกรณ์ CarPlay นะครับเนี่ยสามารถกดขึ้นดูได้เลยครับเวลาจะเซิร์ชแผนที่กดจากโทรศัพท์ก็ได้หรือจะเซิร์ชจากที่ตัวรถตัวนี้เลยก็ได้นะครับนี่มาเข้าไปที่แผนที่ใช่มั้ยครับนี่เรากดค้นหานะครับก็ค้นหาสถานที่ได้เลยนะครับการค้นหาล่าสุดก็จะขึ้นมานะครับนี่สมมติผมไปที่สาขากาญจนานะครับเราก็กดเริ่มเส้นทางได้เลยรถก็จะนำทางให้เรามุ่งไปทางทิศตะวันตกไปตามซอยวิภาวดี
เราก็ไม่ต้องถือโทรศัพท์นะครับเราสามารถกดฟังเพลงกดฟังเพลงได้ด้วยนะครับกดฟังเพลงแล้วเราก็ดูแผนที่ไปด้วยฟังเพลงไปด้วยอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายของ Apple CarPlay นะครับที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแล้วก็เมนูต่อไปนะครับโทรตัววิทยุนะครับวิทยุเราสามารถเลือกคลื่นนะครับที่เราฟังได้นะครับแล้วก็ค้นหาจากตรงนี้ก็ได้นะครับใส่เลขเข้าไปได้เลยนะครับสมมติเราฟัง107อย่างเงี้ยหาสถานีไม่พบอันนี้จอดอยู่ในตึกสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยจะไม่พบคลื่นที่เราจะฟังก็สามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาอยู่ข้างนอกเนาะอันนี้อยู่ในโชว์รูมมันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมลองอีกคลื่นนึงซิว่ามันจะมีอันไหน99ได้แค่ 99.5 คือมันจะหาคลื่นที่ชัดที่สุดให้เรานะครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกเราสามารถกดเลือกได้เลยนะครับนี่กดจากตรงนี้แล้วก็ค้นหาได้เลยนะครับย้อนกลับมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อบันเทิงนะครับเราสามารถเชื่อม USB ด้วยก็ได้นะครับ USB มีช่องเสียบให้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีนี่เก็บของตรงนี้นะครับมีช่อง USB ให้นะครับหรือว่าจะฟังจากคาเพก็ได้มันก็กดเข้ามามันก็เป็นการฟังเพลงจากตัวคาเพย์ที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็แอปนะครับแอปเนี่ยเราก็สามารถต่อเชื่อมต่อเข้ากับ Mercedes Me นะครับลงทะเบียนเชื่อมต่อได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ลงไว้นะครับทุกอย่างจะไปชนในโทรศัพท์ได้เลยนะครับแอปตัวเบราว์เซอร์อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแค่แชร์ฮอตสปอตเข้ากับรถนะครับแต่อันนี้เราไม่ได้แชร์ไว้นะถ้าเราแชร์มันก็สามารถค้นหาอะไรจากตรงนี้ได้นะครับแต่เราไม่ได้ใช้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวคอมฟอร์ตตัวนี้จะเป็นตัวปรับเบาะกับปรับไฟเรืองแสงในรถนะครับเบาะเนี่ยมันสามารถขยับได้นิดหน่อยนะครับมันจะขยับนิดนึงเคลื่อนตัวเบาะนิดหน่อยนะครับเวลาเรานั่งเดินทางไกลตัวเบาะก็จะขยับได้เพื่อไม่ให้เราแบบนั่งจนชินเกินไปจะเป็นหลับในหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะช่วยแล้วก็จะมีตัวปรับไฟเรืองแสงนะครับเนี่ยไฟที่เห็นอยู่นะครับตามช่องแอร์แล้วก็ตัวคอนโซลนะครับตรงนี้จะมีไฟด้วยตรงรูปดาวเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนสีได้นะเราสามารถเปลี่ยนเลือกสีได้นะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็นสีแดงนะฮะไฟตัวนี้ก็จะเปลี่ยนหรือว่าจะเอาเป็นหลากสีก็ได้นะครับหลากสีแล้วก็ตัวรถเนี่ยก็จะแมทสีให้เรานะครับมีหลายแมทหลายโทนนะครับเนี่ยสีแดงอันนั้นสีม่วงนะครับมันก็จะต่างกันนะครับแล้วก็สามารถเลือกความเข้มด้วยได้ด้วยนะครับอันนี้ตั้งเป็นเอฟเฟคไว้ด้วยนะครับความสว่างนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเท่าไหร่เวลาขับกลางคืนถ้าสว่างมากรบกวนสายตาก็มาปรับจากตรงนี้นะครับอยู่ในโหมดนี้นะไฟตัวนี้จะเป็นแจ้งข้อมูลต่างๆของเครื่องยนต์เฉยๆครับอันนี้เราปรับไม่ได้เป็นตัวโชว์เฉยๆนะครับเวลาเราเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งหรืออะไรเงี้ยครับโชว์สมรรถนะของเครื่องให้เราเห็นนะครับแรงม้าแรงบิดจะโชว์จากตรงนี้แล้วก็การตั้งค่านะครับทีนี้การตั้งค่าตัวตั้งค่ารถยนต์นะครับจะมีอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ระบบหลีกเลี่ยงการชนนะครับสามารถเข้ามาตั้งค่าได้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะแนะนำให้ตั้งช้าไว้นะครับเวลาขับนะครับเพราะไม่งั้นมันเตือนเร็วมากนะครับถนนบ้านเรามันไม่ค่อยดีลักษณะการขับของคนในถนนนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเตือนจุดบอดนะครับจะเป็นไฟที่กระจกข้างนะครับเป็นไฟสามเหลี่ยมเวลามีรถเข้ามาในมุมอับก็จะเตือนให้เรานะครับตัวนี้สามารถตั้งเปิดหรือปิดได้นะครับแต่แนะนำให้ตั้งเปิดไว้นะครับเวลาใช้งานก็จะมีไฟที่นี่ครับจะมีไฟตรงข้างๆกระจกนี้นะครับแล้วก็เมนูต่อไปนะครับตัวช่วยเหลือเพิ่มเติมก็คือ Attention Assist จะเป็นตัวเตือนการหลับในนะครับแนะนำให้เปิดไว้นะครับแล้วก็กล้องนะครับเราสามารถตั้งเปิดฝากล้องได้เวลาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ที่จอตัวนี้จะสามารถตั้งเสียงเตือนได้นะครับอยากได้เสียงเตือนแบบดังเบาแค่ไหนนะครับสามารถตั้งระดับของเสียงได้นะครับจากตรงนี้แล้วก็อันนี้นะครับเป็นมาตรฐานในการเตือนนะครับแล้วก็แนะนำไว้เป็นมาตรฐานไม่ต้องถึงกันเร็วมากครับแล้วก็รถยนต์นะครับรถยนต์ตัวนี้ก็จะตั้งการขับขี่นะครับเนี่ยสามารถตั้งโหมดการขับขี่ได้แต่บ้านเราไม่ต้องนะครับเวลาเข้ายางฤดูหนาวบ้านเราไม่ต้องนะครับแต่อันนี้เวลาเข้าเครื่องล้างรถต้องตั้งด้วยนะครับสามารถเปิดปิดการใช้งานได้นะครับเพื่อแบบใบปัดน้ำฝนหรืออะไรพวกนี้จะได้ไม่ทำงานนะครับเวลาเข้าเครื่องอัตโนมัติแล้วก็โหมดการขับเนี่ยสามารถไม่ใช่ตัวนี้ตัวคอมฟอร์ตนะครับสามารถตั้งเวลาตำแหน่งเบาะนะครับให้มันขยับถอยออกได้นะครับเวลาเราดับเครื่อง
แล้วก็ม่านบังแดดตัวหลังคานะครับสามารถตั้งปิดจากตรงนี้ก็ได้นะครับตัวม่านก็จะปิดให้เรานะครับหรือว่าปิดจากตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมแนะนำเมนวลให้อีกทีหนึ่งนะครับตัวเปิดปิดนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้กล้องไม่ทันตัวเปิดปิดนะครับจะอยู่ในฟังก์ชันนี้สามารถล็อกรถอัตโนมัติเวลารถวิ่งนะครับแล้วก็เนี่ยเสียงเตือนเวลาเราล็อกรถจะมีเสียงเป็นเสียงแตรนะครับแล้วก็ตัวนี้กระจกพับอัตโนมัตินะครับเวลาเราล็อกรถนั่นเองนะครับแล้วก็นี่จะเป็นโหมดการขับนะครับสามารถเลือกโหมดได้โหมดการขับจะเอาเป็นคอมฟอร์ตหรือเป็นสปอร์ตเนี่ยครับสามารถเลือกได้เป็นแมนนวลก็ได้ตัวนี้ไม่ต้องตั้งนะครับแนะนำว่าไม่ต้องตั้งเดี๋ยวมาตั้งจากการกดตัวไดนามิกเซเล็กตัวนี้แทนนะครับนี่เดี๋ยวกดให้ดูไฟส่องสว่างนะครับก็ไฟส่องสว่างเนี่ยมันสามารถตั้งได้นะครับตำแหน่งของรถเวลาเราล็อกรถเปิดปุดปิดล็อกนะครับจะออกกระจกกับไฟหน้าไฟหลังนะครับสามารถตั้งเวลาได้ด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 15-30 วิพอนะครับไม่ต้องนานมากนะครับประมาณนี้แล้วก็ระบบนะครับระบบเนี่ยเราสามารถตั้งได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาเป็นภาษาอะไรนะครับสั่งงานหน้าจอสามารถตั้งได้นะครับความสว่างของหน้าจอนะครับเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับอยากมากอยากน้อยสามารถปรับได้จากตัวนี้เลยนะครับภาษาเนี่ยก็สามารถเลือกได้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนมีครบเลยนะครับหลายภาษามากแป้นพิมพ์นะครับสามารถเลือกความเร็วของแป้นพิมพ์ระบบจดจำลายนิ้วมืออะไรพวกนี้ครับสามารถเข้ามาตั้งจากตรงนี้ได้แล้วก็ตัวข้อมูลนะครับข้อมูลของการใช้งานคู่มือเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูคู่มือดิจิตอลได้นะครับเราไม่เข้าใจตรงไหนสามารถมากดดูได้นะครับเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาอ่านดูข้อมูลต่างๆเคล็ดลับการใช้งานนะครับเนี่ยจะมีแล้วก็พวกการแจ้งเตือนต่างๆนะครับว่ามันขึ้นมาเนี่ยมันเตือนอะไรอะไรพวกนี้ครับสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับจะอยู่ในคู่มือที่เป็นดิจิตอลนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมันมีเนี่ยครับการตั้งค่ามันจะมีเยอะมากนะครับอยู่ในนี้แต่อันนี้คันนี้สังเกตว่าวันเวลาวันที่ไม่ตรงนะครับนี่ตอนนี้มันบ่ายแล้วแต่เราสามารถตั้งได้นะครับเราก็เลือกโซนเวลาเลยแล้วก็เลือกไทยนะครับระบบก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยไทยอยู่ไหนล่ะไทยไทยพอเวลาเราเปลี่ยนนะครับเวลามันก็จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะอัปเดตให้เรานะครับก็สามารถเข้ามาตั้งค่าทุกอย่างในนี้ได้เลยนะครับอยู่ในส่วนของระบบนะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถมาเลื่อนได้จากตรงนี้นะครับครับประมาณนี้เนาะสำหรับการใช้งานหน้าจอนะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรนะครับใช้ง่ายแล้วก็ในมุมของแอร์นะครับแอร์เราสามารถปรับอุณหภูมิขึ้นจากตรงนี้นะครับนี่อุณหภูมิก็จะโชว์ตรงนี้เนาะข้างบนนะครับแล้วก็ตัวนี้แรงลมนะครับปรับขึ้นนะครับปรับลดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ไร้ฟ้าด้านหน้าไร้ฟ้าด้านหลังตัดกลิ่นข้างนอกไม่ให้เข้ามานะครับแล้วก็กด AC ตรงนี้จะทำให้แอร์เย็นนะครับแล้วก็ตรงนี้จะทำให้อุณหภูมิ2ฝั่งเท่ากันนะครับถ้าเรากดปุ๊บอุณหภูมิซ้ายขวาจะเท่ากันถ้าเราปรับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งก็จะปรับตามด้วยนะครับสำหรับอุณหภูมินะฮะประมาณนี้อันนี้โหมดการขับที่ผมบอกนะครับเนี่ยเราสามารถกดโหมดจากนี้ได้นะครับโหมดมันจะเปลี่ยนจากคอมฟอร์ตเป็นอีโคเป็นสปอร์ตนะครับแล้วก็อินดิวิดวลเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ส่วนใหญ่จะแนะนำให้ขับที่โหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบช่วยจอดอัตโนมัตินะครับเวลาเรากดเนี่ยรถจะหาที่จอดให้เรานะครับเวลามีที่จอดซ้ายขวาเนี่ยเขาสามารถเข้าซองเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปทำให้ดูตอนทดลองขับนะครับเดี๋ยวทำคลิปทดลองขับให้ดูอีกทีแต่ใช้งานไม่ยากแล้วก็ด้านบนนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาอันนี้เปิดไฟนะครับไฟก็จะติดตรงนี้ซ้ายขวาเป็นไฟอ่านหนังสือเนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟด้านหน้าอันนี้ไฟด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเวลาปิดเปิดประตูเนี่ยไฟจะไม่ติดนะครับถ้าเรากดตัวนี้ไว้อันนี้จะเป็นโทรหาคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าโทรฉุกเฉินจะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ตัวเปิดม่านนะครับดันไปข้างหลัง1ครั้งนะครับม่านจะเปิดนะครับแล้วก็ถ้าเราจะเปิดตัวซันรูฟเนี่ยเราจะใช้ดันไปข้างหลังอีกครั้งนึงนะครับมันจะเป็น2สเต็ป
จะเปิดม่านก่อนแล้วค่อยเปิดตัวซันรูฟนะครับแล้วเวลาปิดแล้วก็ปิดซันรูฟก่อนนะครับเดี๋ยวม่านก็จะปิดใช้การผลักไปข้างหน้าแค่นี้เองถ้าเราจะปิดม่านนะครับแล้วก็ผลักไปข้างหน้าอีกทีนึงม่านก็จะปิดนะครับแค่นี้เองนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับดับเครื่องแล้วก็กดดับได้เลยนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกกดทีเดียวแล้วก็เปิดประตูหน้าจอทุกอย่างก็จะดับนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นการใช้งาน GLA 200นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ปรับโฉมมาแล้วนะครับมีหลังคาซันรูฟมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับ LINE ID ไก่เบนซ์ KAIBENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes-Benz รุ่นไหนกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes-Benz ครับแล้วก็ช่วงนี้ GLA ขายดีมากๆนะครับมีโปรโมชั่นเยอะเลยนะครับโปรโมชั่นตอนนี้ใช้ร่วมกับงาน Motor Expo แล้วนะครับท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ